ตาร์ทอัพเนี่ยครับมันจะมีหลายๆด้านใช่ไหมเอทเทคเนี่ยเป็นด้านที่แบบว่าเติบโตน้อยที่สุดเลยนะในไทยนะครับประกายเพราะว่าตอนนี้คือโอ้โหคือแบบมาแรงมากๆวิกฤตเข้ามาปุ๊บอ้าวกลายเป็นว่ามันเป็นผลบวกกับเราอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากทำเนี่ยชื่อชินวันแก้วฮิรันนะครับเป็น CEO and Founder ของบริษัท Wonder Thailand นะครับ Wonder ก็เป็นบริษัทEdTech นะครับเราทำนวัตกรรมด้านการศึกษาแบบ Micro Learning นะครับคือทำยังไงให้การเรียนรู้เนี่ยมันสนุกแล้วก็มันสั้นแล้วมันจบได้อย่างรวดเร็วแล้ว Engage คนเรียนให้เรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ใช้เทคโนโลยีนะเป็นตัวสื่อกลางหลักให้คนเรียนรู้ผ่านตัวมือถือโมบายจริงอะครับก่อนหน้านี้เราทำงานอยู่กับ Social Enterprise ที่หนึ่งนะครับเขาก็จะเป็นงานด้านการศึกษาเนาะแล้วเราก็คิดว่าในไทยเองก็ยังไม่ค่อยมี EdTech มากเท่าไหร่นะครับพอเราได้ไปศึกษา EdTech ในต่างประเทศเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำได้ในไทยนะเพราะว่าในไทยเองเนี่ยก็อย่างที่รู้กันว่าก็เป็นหนึ่งในประเทศในอาเซียนที่แบบมีอัตราการใช้โซเชียลมีเดียหรือว่ามือถือนะครับ Mobile Penetration เนี่ยก็คือว่าสูงมากๆนะครับแต่ว่าตัวทูด้านการเรียนรู้มันก็ยังมีไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราลองทำดูก็ไปชวน เพื่อนใหม่คนหนึ่งมาทำกันอยู่กัน2คนตอนแรกนะครับก็ลองทำโปรดักต์เล็กๆดูอย่างเงี้ยพอเราลอนช็อปไปให้ปรากฏว่าผลตอบรับค่อนข้างดีนะเด็กๆก็ชอบกันตอนแรกเราทำแค่ให้นักเรียนมัธยมเล่นเองอะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเหมือนกลุ่มลูกค้าก็ขยายออกไปมากขึ้นไม่ใช่แค่มีแค่เด็กมัธยมแล้วก็มีผู้เรียนในองค์กรเอกชนต่างๆหน่วยงานต่างๆอย่างเงี้ยครับส่วนมากเนี่ยถ้าเราพูดถึง e-learning แล้วเนี่ยเอาจริงๆเราโปรดักต์ในตลาดมันค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะเนาะก็คือว่าเป็นที่อัปโหลดคลิปเอาคลิปวิดีโอไปสร้างเป็นซีรีส์เป็นตอนๆอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีควิสเล็กน้อยให้คนทำหลังจากจบวิดีโอตรงนั้นอะไรเงี้ยครับเราก็คิดว่าวิธีการเรียนรู้ที่มันใช้ดิจิตอลอ่ะมันแบบมันน่าจะมีหลากหลายกว่านั้นนะนั่นก็คือเป็นจุดที่ทำให้เราออกเกมใหม่ๆออกมานะครับเกมใหม่ๆนี้คือไม่ซ้ำกับใครในตลาดเลยอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ทำให้ลูกค้าชอบเพราะว่าเขารู้สึกว่าอันนี้คือแปลกนะครับได้ลองของใหม่ๆแล้วคือเราไม่ได้หยุดที่แบบเกม2เกมเราทำใหม่ๆเรื่อยๆแล้วเราก็ลองกับตลาดเลยจริงๆตอนแรกมันก็จะมีวิชาแค่ไม่กี่วิชาที่เป็นวิชาที่เล่นผ่านแชทบอทได้ก็คือภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์นะครับฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับอันนั้นคือโปรดักต์ตัวแรกก็คือเล่นผ่านตัวแชทบอทนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้มีแค่แชทบอทแล้วเราคือแชทบอทยังมีอยู่นะครับแต่ก็มีเกมอื่นๆใช้ Unity ทำใช้เทคโนโลยีใหม่ๆใช้ WebGL ทำอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็คือมีการใช้ React Native เข้ามาทำด้วยคือก็จะเป็นเกมที่เล่นได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ใช่แค่บน Facebook Messenger หรือว่า LINE เท่านั้นแหละเล่นบนแอปพลิเคชันก็ได้Wonder นะครับได้รับรางวัลชนะเลิศจากงาน EdTech X Asia ที่จัดที่ไทยนะครับเมื่อปี2019นะครับก็ทำให้เราได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งในรางวัล EdTech X Global ที่ลอนดอนนะครับในปี2020จริงๆรางวัลไอตัว EdTech X Global อะครับมันไม่ได้ทำให้เรามีรายได้เยอะขึ้นมันไม่ได้ทำให้ทีมเราเก่งขึ้นหรืออะไรนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญกับทีมเรามากๆเนี่ยมันคือความคือกรรมการที่มาในวันนั้นเนี่ยคือเขาไม่ใช่มีแค่คนไทยอย่างเดียวเนาะเขาก็จะมีคนที่เป็นองค์ประกอบด้านเอทเทคมาจากแบบในเอเชียในประเทศจีนบ้างเงี้ยครับมีกรรมการจาก AWS Amazon จาก Headquarter เป็นฝรั่งเงี้ยเขาก็มากันอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยโปรดักต์เราหรือว่ามันสามารถไปในระดับ global ได้นะกลายเป็นว่าตอนนี้เอทเทคทั่วโลกเนี่ยครับ valuation มันสูงขึ้นเลยเพราะว่าทุกคนอยู่ที่บ้านกลายเป็นว่าไอ้ดิจิตอลเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ทางเลือกแล้วอะมันคือสิ่งบังคับว่าเขาต้องเรียนนะไม่งั้นเด็กก็คือไม่ได้เรียนอีกไปตั้งกี่เดือนถูกตอนนี้ก็กลายเป็นว่าในฝั่งของนักลงทุนเองก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยไอ้งานด้านไอ้การทำออนไลน์แบบเลิร์นนิ่งอย่างเงี้ยมันเริ่มไปเปลี่ยนพฤติกรรมคนนะครับก่อนหน้านี้หลายๆคนมองว่ากว่าจะไปเปลี่ยนให้คนมาเรียนแบบออนไลน์ได้ต้องใช้เวลาหลายปีการที่มีโควิดเข้ามาเหมือนเป็นการบังคับว่าคุณเปลี่ยนตัวนี้เลยอะไรเงี้ยมันกลายเป็นเรื่อง normal ไปแล้วว่าเรียนออนไลน์นะครับคุยผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ออนไลน์คุยงานผ่านกันมันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดหรอกแต่คนก็ชินแล้วกับพฤติกรรมแบบเนี้ยมันก็ในผลร้ายมันก็มีผลดีอยู่อะครับเราทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเริ่มมา2ปีที่แล้วในเอทเทคมันไม่ป๊อปปูล่าเลยนะครับในหมู่สตาร์ทอัพเองก็คือมองว่าเฮ้ยมันแบบมันเป็นสตาร์ทอัพด้านที่มันไม่น่าทำอ่ะ
มันดูยากมันดูแบบเงินก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ตอนนั้นเราก็ทำเพราะเรารู้สึกว่ามันสนุกสำหรับเราอะไรเงี้ยพอวิกฤตเข้ามาปุ๊บอ้าวกลายเป็นว่ามันเป็นผลบวกกับเราอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากทำเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะเราคิดว่าให้เริ่มจากสิ่งที่เราชอบจริงๆแล้วคนน่ะส่วนมากอะที่เป็นผู้ใช้ของเราอะเขาจะชอบในสิ่งที่มันทำที่เกิดจากความรักอย่างเงี้ยมันจะอยู่รอดมันจะมีช่วงที่ลำบากบ้างแหละแต่สุดท้ายอะมันจะตอบเราแบบที่เราไม่คาดคิด